ฟุตบอลไทยลีกก็ใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วนะครับผมซึ่งในช่วงนี้นี่หลายๆทีมก็ทำการเปิดตัวนักเตะกันไปหลายสโมสรนะครับผมก็ล่าสุดนะครับในเรื่องของโควต้าอาเซียนก็ถือว่าน่าสนใจครับผมก็สำหรับโควต้าอาเซียนในปี2019ก็จะมีการลงสนามได้มากถึง3คนนะครับหลายทีมในไทยลีกก็ขยับเสริมตัวกันนะครับโดยเฉพาะกับ1ทีมยักษ์ใหญ่อย่างวีรัมยูไนเต็ดนะครับอันนี้เป็นรายงานทางฝั่งเวียดนามนะครับสื่ออย่างทันเนียนเนี่ยระบุว่าสโมสรวีรัมยูไนเต็ดเนี่ยใกล้ได้ตัวทางด้านของเหลืองเซือนตรวงเป็นมิดฟิลด์ทีมชาติเวียดนามนะครับอายุ23ปีเรียกว่าจะมาเป็นสมาชิกใหม่ของวีรัมยูไนเต็ดในโควต้าอาเซียนครับใช่นะครับผมซึ่งนักเตะรายนี้นี่สังกัดสโมสรฮ่องอันยาลายใช่ครับผมก็เป็นสโมสรชื่อดังของเวียดนามด้วยนะครับแล้วก็จะมาในฐานะโควต้าอาเซียนรายสุดท้ายของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดใช่ครับก็ตอนนี้บุรีรัมย์มีโควต้าอาเซียนแล้ว2คนครับนะครับก็มีฮาเวียร์ปาตินโญนะครับแล้วก็สเตฟานปัลลานั่นเองนะครับใช่การมาของเซือนตวงเนี่ยณวันที่เราอัดคลิปเนี่ยวันที่8กุมภาพันธ์นะครับก็มีสื่อเวียดนามทั้งภาพหลุดที่สนามบินกำลังเดินทางมาที่ประเทศไทยคือต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่น่าจับตามองครับเป็นยุคที่อยู่ในชุด U19 เทพของพวกเขาใช่ยุคเดียวกับเหงียนคองเฟืองนะครับผมก็น่าสนใจนะครับผมว่าในปัจจุบันนะครับไทยลีกของเรามีนักเตะเวียดนามนะครับที่ต้องบอกว่าในหลายปีที่ผ่านมานะครับคนเวียดนามหรือแม้กระทั่งแฟนบอลเวียดนามเองไม่ได้มองไทยลีกเลยครับเขาจะมองไปที่เจลีกใช่ครับลีกที่สูงกว่านะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะครับในปีนี้มีนักเตะทีมชาติเวียดนามเข้ามาเล่นในเมืองไทยเยอะขึ้นครับผมก็ถ้าเกิดนับกันจริงๆก็นี่เป็นรายที่2แต่เป็นระดับดีกรีทีมชาตินะครับอย่างคนแรกก็คือดังวันลำที่มาอยู่กับ SG เมืองทองนะครับแล้วก็อีก1คนเนี่ยเซือนตรวงนะครับเซือนตรวงนะครับน่าจะเป็นสมาชิกใหม่ของไทยลีกในเร็ววันนี้ครับ